มุสลิมทัวร์ของดีเมืองสงขลาสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาสงขลาตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของประเทศไทยมาแต่สมัยโบราณมีชุมชนและเมืองเก่าแก่มีโบราณสถานโบราณวัตถุขนบธรรมเนียมประเพณีและการละเล่นพื้นเมืองศิลปะพื้นบ้านเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของสงขลาสงขลาเป็นชุมชนประมงบนคาบสมุทรสถิงพระต่อมาพ่อค้าชาวตะวันตกใช้เป็นท่าเรือขนส่งสินค้าชุมชนจึงขยายตัวเป็นเมืองท่าที่สำคัญซึ่งปรากฏชื่อในประวัติศาสตร์ว่าสิงกราโดยชื่อนี้สามารถสันนิษฐานโดยข้อสันนิษฐานที่เด่นชัดที่สุดคือเมืองสงขลาในสมัยก่อนมีชื่อว่าสิงขรเมื่อพ่อค้าชาวตะวันตกเข้ามาจึงได้มีการเรียกตามสำเนียงฝรั่งและเพี้ยนมาเป็นสิงขราสงขลาในปัจจุบันปรากฏตามประวัติศาสตร์ซึ่งเจ้าเมืองสงขลายุคแรกนั้นเป็นชาวมุสลิมเมืองเนี่ยมีการสร้างป้อมประการที่แข็งแรงมีป้อมทั้งหมด14ป้อมด้วยกันแต่ว่าเมื่อกรุงศรีอยุธยานะครับตอนนั้นก็ขึ้นในสมัยพันนารายท่านดาโตะโมกรตอนนั้นก็เห็นว่าเมืองเนี่ยเป็นเริ่มเข้มแข็งขึ้นก็เลยไม่ขึ้นกับอยุธยาสมัยพระเจ้าประสาททองเนี่ยทรงทัพมาตีเมืองก็หลายครั้งก็ไม่แตกแต่ในสมัยพันนารายก็ได้ส่งกองทัพจากกรุงศรีอยุธยาเลยก็มาตีเมืองสิงห์นครก็ทำให้ตรงนี้นะครับโดนกองทัพกรุงศรีอยุธยาตีแตกแล้วก็บ้านเมืองที่อยู่ในเขตกำแพงเมืองก็โดนเผาทำลายนะครับจากอดีตที่เคยรุ่งเรืองตอนนี้ก็เป็นเมืองสงขลาหรือสิงห์นครในยุคที่1พอยุคที่2สร้างเมืองใหม่ก็ไปอยู่ที่แถวบ่อทรัพย์นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่ฝั่งแรกบ้านสนอ่อนนะครับอันนั้นก็เป็นยุคที่2พอยุคที่3ของสงขลาก็คือตระกูลณสงขลาก็ไปสร้างเมืองที่ฝั่งบ่อยางคำฟ้าไปนะครับปัจจุบันก็เป็นที่ตั้งของจังหวัดสงขลาในปัจจุบันบนยอดเขาแดงเราก็มีเจดีย์องค์ดำองค์ขาวซึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่3ตอนนั้นก็ทางกรุงศรีอยุธยานะครับได้ส่งกองทัพมาปราบเจ้าเมืองปัตตานีหลังจากปราบเสร็จได้รับชัยชนะจากเมืองปัตตานีก็ท่านแม่ทัพก็มาสร้างเจดีย์ขึ้นมาเป็นองค์ดำองค์ขาวนะครับอยากจะเชิญชวนถ้าพี่น้องประชาชนที่มาในพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วก็อยากจะให้มาชมเมืองเก่าของจังหวัดสงขลาก็คือเมืองสิงห์นครนะครับนอกจากเราจะมีตำนานเมืองนะครับของโบราณมีกำแพงเมืองมีป้อมปราการเราก็มีที่ฝังศพของอดีตเจ้าเมืองคือสุลต่านสุไลมานโดยเฉพาะพื้นที่สิงห์นครเป็นคาบสมุทรสิงห์เป็นเมืองของทะเลถ้าเราหันหน้าขึ้นไปทางทิศเหนือก็ฝั่งหนึ่งก็เป็นอ่าวไทยฝั่งหนึ่งก็เป็นทะเลสาบในทะเลสาบเนี่ยเราก็มีทรัพยากรธรรมชาติคือกุ้งหอยปูปลาที่สมบูรณ์มีปลาก็เรียกปลาสามน้ำมีกุ้งก็เรียกว่ากุ้งสามน้ำซึ่งรสชาติอร่อยมากก็อยากให้ทุกท่านนอกจากมาเที่ยวแล้วก็อยากจะให้มาชิมของดีของอร่อยของคาบสมุทรสถิงพระของสิงห์นครอาหารที่ขึ้นชื่อของที่นี่อีกอย่างนึงก็คือเต้าคั่วหรือว่าสลัดทะเลสาบเป็นอาหารประจำถิ่นเลยแล้วก็ถ้าเป็นไข่ก็เรียกว่าไข่ครอบไข่ครอบนี่เป็นไข่เป็ดนะครับมีเฉพาะไข่แดง2ฟองมาอยู่ในอันเดียวกันไข่ขาวนี่ก็เอาไปย้อมแหย้อมอวนไข่ก็เอาไข่แดงมาทำเป็นไข่เค็มก็เรียกว่าไข่ครอบไม่มีที่ไหนนอกจากแถวสิงห์นครที่เดียวจังหวัดสงขลาเรานี่เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีพี่น้องที่มีประชากรนับถือทั้งศาสนาพุทธศาสนาอิสลามแล้วก็พี่น้องเชื้อสายจีนนะครับแต่เราอยู่กันได้อย่างสงบสุขนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่สิงห์นครเนี่ยในอดีตตอนที่ผมเด็กๆนะครับที่ฝังศพของท่านสุลต่านสุไลมานพี่น้องพุทธเนี่ยก็มาทำบุญทางศาสนาพุทธนี่เป็นประจำทุกปีผมก็มาเป็นประจำเลยทุกปีเลยเพราะเราถือว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างเมืองตรงนี้ขึ้นแล้วก็ในส่วนอื่นพี่น้องพุทธมุสลิมแล้วก็จีนเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่มีความแตกแยกในด้านศาสนานะครับเราก็เป็นเพื่อนฝูงพี่น้องกันเหมือนครอบครัวเดียวกันครับ